มในแจ็คสตูดิโอนะครับผมคลิปนี้นะครับผมจะมาทำการพ่นสีนะครับพ่นสีใส่เครส Nintendo Switch นะครับผมก็สภาพตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นเครสใสนะครับผมก็มีอายุการใช้งานค่อนข้างยาวนานนะครับผมก็เลยจะเอาเครสตัวนี้มาพ่นสีใหม่นะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าครับว่าเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างแล้วก็วิธีการพ่นสีเนี่ยต้องพ่นกันอย่างไรนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้มันเป็นเคสใสแล้วก็เป็นพลาสติกที่ค่อนข้างจะบางนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่านะครับเอาละครับหลังจากที่ผมได้ทำการแกะเคสออกมาเรียบร้อยนะครับก็คือดูสภาพแล้วดูค่อนข้างจะเยินนิดนึงนะครับอย่างแรกนะครับเราก็ต้องใช้ฟองน้ำนะครับผมในการขัดแห้งคือเราขัดแห้งครับเราไม่ต้องขัดผ่านน้ำก็คือขัดแบบผ่านๆครับไม่ต้องอะไรมากเพราะว่ามันจะมีคราบอยู่นะครับทีนี้นะครับฝั่งซ้ายมือนะครับก็คือจอยคอนฝั่งซ้ายมือเคสฝั่งซ้ายนะครับผมจะต้องเปลี่ยนสีนะครับผมอย่างแรกนะครับเราจะต้องพ่นทั้ง2ด้านเนี่ยตัวนี้นะครับผมด้วยรองพื้นขาวก่อนนะครับหลังจากที่พ่นรองพื้นขาวแล้วก็ใช้เวลาแห้งประมาณ 5-10 นาทีนะครับผมแล้วก็ถึงจะสามารถที่จะพ่นเป็นสีเขียวนะครับเป็นเขียวพาสเทลนะครับผมเวลาเราพ่นเราก็ต้องระวังนิดนึงนะครับผมก็ดูตามคลิปในรูปได้เลยครับผมก็จะทำไปเรื่อยๆแล้วพร้อมอธิบายนะครับผมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยสีทองเอามาทำอะไรนะครับสีทองที่ผมเอามาใช้เนี่ยคือผมจะเอามาโปรยอย่างเดียวนะครับก็คืออยากให้มีกลิตเตอร์อะไรพวกนี้ประมาณนี้ให้มันออกแมวเป็นเกล็ดสีออกเงินนิดนึงนะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยผมก็จะใช้พ่นด้วยเคลือบเงาอีกทีนึงนะครับผมก็เชื่อป้องกันไม่ให้สีหลุดนะครับผมก็สามารถที่จะไปดูคลิปด้านล่างได้เลยนะครับผมนี่นะครับนะครับผมทีนี้นะครับฝั่งจอยคอนฝั่งซ้ายนะครับผมก็จะแค่เปลี่ยนนะครับจากสีเขียวให้เป็นสีชมพูนะครับผมเช่นเดียวกันนะครับก็ไม่มีอะไรยากนะครับเพียงแต่ว่าก็แค่เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นแค่สีชมพูเท่านั้นเองนะครับที่เหลือก็เหมือนขั้นตอนตามปกติเลยครับก็คือพ่นตั้งแต่ไล่รองพื้นขาวสีชมพูพาสเทลนะครับแล้วก็โปรยด้วยสีทองแล้วสุดท้ายก็จบด้วยที่เคลือบเงานะครับต่อไปก็จะเป็นชิ้นส่วนสุดท้ายนะครับก็คือตรงเป็นเคสของตัวเครื่องนะครับผมตัวเครื่องตัวนี้มันจะค่อนข้างเยินนะครับเพราะว่าเราก็ใช้งานมาค่อนข้างหนักเลยนะครับผมก็มันจะเป็นชิ้นส่วนที่ค่อนข้างใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็จะเป็นชิ้นส่วนที่ต้องใช้ลมค่อนข้างแรงด้วยนะครับแล้วก็ต้องอาศัยความจะเย็นนิดนึงนะครับอาจจะมีการพ่นแล้วก็มีพวกเม็ดอะไรประมาณนี้ก็ไม่ยากก็คือเราก็จะเก็บงานด้วยฟองน้ำนะครับแล้วก็เหมือนว่าเวลาถ้าเกิดว่ามีฝุ่นแล้วก็สามารถที่จะขัดแล้วก็สามารถพ่นสีต่อได้เลยนะครับผมหลักๆนะครับผมก็ต้องพ่นด้วยรองพื้นขาวนะครับแล้วก็2สีนี้เข้ามายังไงนะครับเราจะต้องทำการแบ่งครึ่งนะครับก็คือเราจะแบ่งเฉียงจากทางด้านนี้นะครับโดยใช้เทปบางพ่นนะครับผมตัวนี้จะเป็นเทปบางพ่น6มิลนะครับก็สามารถไปซื้อได้นะครับผมก็จะคือแบ่งเป็นเส้นเลยครับว่าสีเขียวกับสีชมพูนะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็จะโปรยด้วยโกลนะครับก็หรือว่าเป็นโปรยด้วยเงินนะครับผมแล้วก็สุดท้ายยังไงก็ขาดไม่ได้ก็คือจะเป็นเคลือบเงานะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราไปชมวิธีการสาธิตทางด้านล่างดีกว่านะครับผมก็ไม่มีอะไรยากผมก็ได้ทำการพ่นสีนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะแล้วก็เคลือบเงาก็แห้งนะครับผมเรียบร้อยเหมือนกันก็ใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงนะครับก็คือแห้งแล้วก็คือสามารถจับรูดได้ก็คือสีไม่หลุดแล้วนะครับผมก็สิ่งที่เพิ่มเติมมาเนี่ยก็คือจะมีเรื่องของการที่ผมได้ทำการพ่นไฮไลท์นิดนึงนะครับผมก็จะใช้ไฮไลท์ด้วยสีแดงนะครับผมแล้วก็ตามด้วยสีพาสเทลนะครับสีเขียวก็เหมือนกันนะครับผมก็จะไฮไลท์ด้วยสีดำแล้วครับแล้วก็พ่นด้วยสีเขียวพาสเทลอีกทีนึงนะครับผมก็แห้งเรียบร้อยแล้วก็เพิ่มเติมก็คือจะเป็นพวกลายเล็กๆน้อยๆเนี่ยครับเล็กๆน้อยๆก็คือเพิ่มเติมนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเราประกอบกันดีกว่านะครับผมก็ได้ทำการประกอบนะครับทั้งเครสนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็จะบิ้วลักษณะเป็นแบบนี้นะครับผมก็หลักๆก็คือเราจะใช้แค่3ขวดนะครับก็จะเป็นเขียวพาสเทลชมพูพาสเทลแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นด้วยสีทองนะครับผมก็เล็กๆน้อยๆนะครับก็ลองประกอบดูนะครับก็ดูว่าโอเคดีนะครับผมก็ดูสบายตา
นะครับก็จะเป็นเคสที่ผมทำสีขึ้นมาใหม่นะครับผมนี่เป็นแบบนี้แล้วก็จับออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมนี่ก็เล่นเกมแล้วจะได้ไม่แพ้หรือว่าเพิ่มความสบายใจมากยิ่งขึ้นนะครับนี่เคสใหม่ของผมเอาละครับเป็นไงบ้างครับสำหรับที่ผมได้ทำการพ่นสีเคส Nintendo Switch นะครับผมเป็นสีใหม่นะครับก็คือจับเคสเก่ามาพ่นสีใหม่นะครับก็ดูแล้วมีความสบายตามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ดูให้ดูว่ามีสีมันค่อนข้างสดใสนะครับผมก็ฝากตรงนี้ด้วยนะครับผมก็ฝากร้านผมนะครับทั้ง Shopee แล้วก็ Lazada นะครับผมร้านผมจะมีชื่อว่าร้านนายแจ็ค Studio นะครับผมสามารถไปซื้อสินค้าซื้อสีได้นะครับในร้านแพททั้ง2แพลตฟอร์มนี้ได้เลยนะครับผมก็ใช้เวลาประมาณไม่เกิน2วันนะครับผมสินค้าถึงแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็เต็มที่ไม่เกิน3วัน2ถึง3วันนะครับถึงแน่นอนครับผมก็ส่งไวมากแล้วก็ตัดรอบค่อนข้างเร็วนะครับผมวันนึงส่ง2รอบนะครับส่งรอบเช้าแล้วก็ส่งรอบเย็นนะครับผมก็ฝากตรงนี้ด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะหาอะไรมาพ่นนะครับก็ติดตามต่อไปนะครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบาย